กร,ระเรียนท่านประธานวุฒิสภาด้วยความเคารพครับกับผมเจเดตินสว่างสมาชิกวุฒิสภาผมต้องขอขอบพระคุณท่านกรรมธิการบริหารราะการแผ่นดินโดยท่านประธานคือพลเอกอากานิตหมื่นสวัสดิ์และท่านประธานอนุกรรมธิการในเรื่องนี้คือท่านว่าที่ร้อยตรีจำปาเชิดศักดิ์จำปาเทศ ที่ต้องขอบคุณมากๆากเพราะว่าเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกว่าตลอดระยะเวลาสิบปีมัน,นี้หรือช่วงระยะเวลาสี่ปีกว่าที่สมาชิกวุ้ิีสภาชุดนี้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ย mm. เพิ่งมีคนนำเรื่องคณะกรรมการหมู่บ้านมาพูดวันนี้ mm. มอทอหนึ่งที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยแปดเก้าปีเนี่ยไม่เคยให้ความสนใจเลย ปฏิบัดกระทรวงมหาไทยและกรมอธิบดีกรมการปกครองในสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องนี้น้อยมากน้อยมากผมต้องพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าหน้าแรกของบทสรุปของนักบริหารเนี่ยกล่าวหาว่ากรรมการหมู่บ้านไม่มีให้การให้ความสนใจเพราะผู้ว่าการจังหวัดและนายอำเภอไม่ให้ความสนใจ ผมเคยดำรงตำแหน่งเช่นว่านั้นครับทั้งผู้ว่าการจังหวัดและนายอำเภอการให้ความสนใจเราเราทำแต่อยู่ในวงหนึ่งที่ระดับนโยบายให้ความสนใจแค่ไหนเพียงไรท่านประธานและเพื่อนสมาชิกก็คงหลายท่านคงรับราชการมาว่าบางครั้งเนี่ย งานในหน้าที่เรามีเยอะแต่ถ้าเรื่องใดที่ผู้คุ่บ,บัญชาระดับสูงเป็นนโยบายกําหนดออกมาขยับแก๊กเดียวเนี่ยครับฟันเฟืองด้านล่างก็จะขยับอีกหลายสิบครั้งเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับอนุกรรมาธิการแล้วก็ข้อเท็จจริงจริง,รงว่าการไม่ให้ความสําคัญเนี่ยอย่าไปโทษผู้ว่การจังหวัดและนายอำเภอต้องโทษตั้งแต่ระดับบนขึ้นมา อาจจะมีบางครั้งให้ความสำคัญบ้างแต่ก็ก็ไปเรื่องของค่าตอบแทนแต่ว่าตัวละครมีนะท่านประธานแต่โครงเรื่องมันน้อยฉากก็ไม่ค่อยมีตังก็ไม่ค่อยมีงบประมาณนะฮะเพราะฉะนั้นมันมีตัวละครแล้วตัวละครนี่ก็เป็นบทบาทซ้ำๆกับในหลายๆเรื่องซึ่งบางครั้งเนี่ยเล่นในเรื่องเดียวกัน านประธานนะผมผมเปรียบเทียบเหมือนตัวละครเนี่ยไม่ใช่ว่าเล่นละครนะแต่ว่าท่านลองคิดเถอะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในหลายเรื่องบางทีในเวลาเดียวกันเนี่ยมันมันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกครับประการที่ 2, สองท่านประธานครับวันนี้เราตั้งกลมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านพูดพูดไปแล้ว พระเอกตัวใหม่ก็เกิดขึ้นอนะขออนุญาตเรียกเป็นตัวๆนะเขาเรียกตัวละครก็ต้องเรียกเป็นตัวๆพระเอกตัวใหม่ก็เกิดขึ้นแล้วบทบาทก็เล่นกันจนกระทั่งประชาชนจับต้นชนปลายไม่ถูกท่านจารินจักรภาคบอกว่า,วามันขาดการลําดับความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันระหว่างการปกครองภูมิภาคกับการปกครองท้องถิ่น ตัวนี้เองครับรเมื่อประกอบกับข้อที่หนึ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงวัาดไทยไม่ค่อยพูดถึงกมหรือคณะกรรมการหมู่บ้านความสําคัญของคณะกรรมการหมู่บ้านก็เลยลดน้อยลงเป็นลําดับ <Okay. S 1> นะทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วพื้นที่ของอบตอน,นั้นอยู่ในพื้นที่เดียวกันเนะวทีเดียวกันนะอาจจะจัดลําดับความสําคัญไม่ถูก ผมมองเห็นภาพเนี่ยชัดเจนเพราะว่าผมเป็นลูกกำนันหลานผู้ใหญ่บ้านผมเห็นชัดเจนนะวันนี้ระบบของการจัดลำดับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีของการปกครองภูมิภาคและท้องถิน่นแทนที่จะช่วยกันทำงานกับกลายเป็นแย่งกันไม่ทำงานไม่ใช่แย่งกันทำงานแย่งกันไม่ทำงาน ชาวบ้านก็เลยงงๆฮะแต่แน่นอนครับด้วยพลังของความสาม,สามของประชาสัมพันธ์ด้วยพลังของที่ผู้ใหญ่พูดถึงบ่อยๆเนี่ยอบอตอก็สำคัญกว่ากอมอสำคัญกว่าในสายตาของชาวบ้านในประการที่สามเมื่อท่านประธานเนี่ยทุกส่วนราชการที่เข้าไปในหมู่บ้านตำบล วันนี้ต่างคนต่างเข้าไปโดยปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารและการแผ่นดินคือไม่บอกเล่า90ให้ผู้ว่ากจังหวัดหรือนายอำเภอได้รับทราบเข้าไปตั้งในรูปของกิ่งก้านของอาสาสมัครบ,บงังหน่วยงานช่วยบงังนะครับไม่ว่าทางด้านตำรวจอาสายุติธรรมอาสาพัฒนาสังคมอาสาประชาสงเคราะห์อาสา ท่องเที่ยวอาสาธุรกิจอาสาพัฒนาอาสาอะไรเยอะแยะหมดในเภอไม่รู้เจ้าที่น่าตลกที่สุดท่านประธานก็คือว่าไออาสาต่างๆตามหลอดต่างๆเราเนี่ยนอกจากไม่ผ่านหลอดของอำเภอแล้วเนี่ยนะให้เข้าไปแล้วไปใช้คณะกรรมการหมู่บ้านนั่นแหละเป็นตัวปฏิบัติตัวเนี้ยทำให้ประชาชนสับสน ท่านอนุการบรริการและท่านประธานกรรมิการต้องต้องแก้ตัวนี้ฮะต้องแก้ด้วยการเพิ่มศักยภาพให้ทุกส่วนราชการให้ความสําคัญและเคารพนับถือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้ผู้รรชการจังหวัดและนายอำเภอม,มีเอกภาพจริงๆแต่ก้าปีมาน,นี้ไม่ไม่มีใครพูดถึงแล้วครับรัฐมนตรีมหาไทยไม่พูดถึงเรื่องของความมีเอกภาพของการปกครองภูมิภาค ของพูดกันในจังหวัดและในอำเภอจนกนระทั่งประหลัดกระทรวงก็ไม่กล้าพูดพอรัฐมนตรีไม่เอ่ยเนี่ยประหลัดกระทรวงไม่กล้าพูดหรอกครับอธิบดีกรมการปกครองยิ่งไม่พูดใหญ่ตรงนี้เองครับที่ก่อให้เกิดปัญหาแล้วก็กรรมการหมู่บ้านไม่เวิร์กไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายท่านประธานนะเพื่อนสมาชิกพูดถึงเรื่องแผนอาจจะเป็นแผนชุมชน แต่ว่าผมจะพูดถึงแผนพัฒนาหมู่บ้านซึ่งมีนะมีอยู่เมื่อกี้ก็นั่งคุยกันข้างนอกห้องระหว่างรับประทานอาหารเวลาตั้งงบประมาณพิจารณางบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยก็ไล่ไปตั้งกับแผนพัฒนาจังหวัดลงมาแผนพัฒนาอำเภอจุดอยู่แค่นั้นนะไม่มีใครพูดถึงไป แผนพนาตำบลหรือแผนพนาหมู่บ้านเลยซึ่งมันมีอยู่ตัวเนี้ครับตัวแผนเนี่ยมันเป็นความสํมคาคัญที่จับให้งานมันเดินได้ก็ฝาก3-4สี่ข้อนี้ไว้เป็นข้อสังเกตนะครับท่านท่านอนุกรัรมริการซึ่งหลายท่านเนี่ยรู้จักกันและท่านก็มีประสบะการณ์ในด้านของการปกครองบ้านเมืองอยู่ก็ฝากไปด้วยความเคารพครบขอพระคุณนะท่านประธานครับ